ก็ร่วมกันน้อมรำลึกถึงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคือพ่อหลวงของเรานะครับในรัชกาลที่9นะครับ